เอาสิงานนี้ลุงลุงว่าจังไรลุงหืมเปาะศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเปาะค่อยๆสะกิดเบาๆตามสไตล์ของลุงปืดชัวเอาเสียงงานนี้ลุงมาแล้วรถเสียงเออป๊อเอาละไผบ้างทีเนี้ยในจอหน้าจอมีไผบ้างเด้อป๊อนี่ชัวเอาเสียงงานนี้ลุง มาแล้วจ้ะถนนสองสาย ไหลสู่ลูกตาลุงสายที่หนึ่งก็คือ Face นะสายที่สองคือ YouTube นะดูซิว่าท่านอยู่บนถนนสายไหนเอาใครมีอะไรก็ลองถามถ่ายกันดูสิครับว่าจะมีอะไรอย่างบ้างวันนี้นะครับถามถ่ายไปมาดูสิเมื่อวานนี้ผมตกค้างเรื่องอะไรอ๋อนึกออกแล้วครับดูมันจะมีท่านหนึ่งนะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าคือใครนะครับแต่พอจะคำจำเขาลางได้ก็คืออยากจะให้ช่วยอธิบายคำว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเออมันเป็นยังไงนะทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนะครับคำนี้ผมทำเชื่อแจกนะให้รู้ไว้ในวันที่ไปนำพาพระสงฆ์ 1,250 รูปที่สวดปฏิโมกข์ได้นะไปเจอกันที่ถ้ำแก้วนะจังหวัดชัยภูมินะไปสวดปฏิโมกข์คืนนั้นทั้งคืนเลยนะให้รู้ไว้คืนนั้นเล่นทั้งคืนเลยสวดปฏิโมกข์นะครับดูมันเสร็จภารกิจแล้วนะดูมันลุงจะลงจากทำไม่ได้ลุงติดอยู่2วันละมั้งหรือ1หรือ2วันกันไปแซ่บนะไม่แน่ใจสักทีเดียวจำไม่ได้ได้จำไม่แม่นคิดว่าน่าจะใช่ครับเพราะว่าฝนมันตกมันลื่นขืนเอารถลงมาเลยก็ตกเหวมันก็สูงชันพอประมาณนะครับก็เลยไม่สามารถเอารถลงมาได้นะคราวนู้นจำได้ไหมฮะบรรยากาศตรงนั้นคนที่ไปด้วยนะครับสวดปฏิโมกข์ทั้งคืนนะมีผู้คนเขาย้อนแย้งลุงนะว่าไม่มีเขาสวดปฏิโมกข์เป็นหมู่คณะหรอกก็สวดองค์เดียวเท่านั้นเลยครับอยู่ในโบสถ์ใช่ไหมฮะอยู่ในพระอุโบสถสวดปฏิโมกข์ก็มีพระองค์เดียวนั่นนะครับแล้วก็ถามถ่ายไปมาอะไรกันจะปรงอะไรก็สุดแท้แต่เถอะในกิจกรรมของพระสงฆ์องค์เนนทุกวันขึ้น15ค่ำนั่นนะครับก็เรียกว่าลงปฏิโมกข์นั่นแหละครับแปลว่าจะต้องมีผู้สวดปฏิโมกข์ได้ครับนำอะไรต่างๆว่ากันไปนะครับส่วนทางลุงสวดกันแบบเต็มไปเลยนะครับมีคนก็ย้อนแย้งมาว่าเฮ้ยไม่มีใครก็สวดเป็นหมู่คณะหรอกลุงก็เลยบอกสวดเลยถ้าฟ้าผ่าจะรับผิดชอบเองไม่เห็นมันผ่าเลยฟ้าผ่าจริง ลุงก็แหกข้อไปกันนะก็ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำไม่ได้บ้างสิไอ้ทำตามเข้ามาตลอดแล้วปีไหนมันจะมีคำว่า new innovation เกิดขึ้นเห็นไหมมันต้องมีของใหม่เกิดขึ้นมันต้องพัฒนากันพอสมควรพวกนี้ใช่นะเอาล่ะทุกชีวิตมีค่าเท่ากันวันนั้นทำเชื่อแจกไม่ซื้อไม่ขายอยากให้ทำบุญต้นทุนจุดๆโตแล้วคิดเองเอาไปคิดเนี่ย
ดูสิไม่ขายคนอยากคนอื่นอยากขายขายไปเราไม่อยากจะขายเราไปตามบทบาทลีลาของเราก็มันใหญ่ยากอะไรล่ะครับหมดก็คือหมดต้นทุนไม่พอก็ไม่ต้องแจกก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะมันจะไปยากอะไรกันต้นทุนพอก็ทำแจกไว้เรื่อยแจกไว้เรื่อยก็แค่นั้นเองใช่ไหมเออจะมันจะเสียอะไรตรงไหนนะลุงไม่ได้เคยคิดว่าจะเสียนั่นนะก็เลยทำไปนะโอ้เกาหลีติดลบ6องศาเลยแล้วคุณโยมนะความเย็นขนาดนี้ไวรัสโคโรนามันหอมหวนจวนใจนะนะลบ4องศาลบ5 6องศาเนี่ยนะไวรัสโคโรนานี่เขากระพือปีกนะเห็นไหมเห็นไหมเขาชอบความเย็นไวรัสโคโรนาเนาะเอาละมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะเราก็ป้องกันไวรัสโคโรนาให้อยู่แล้วทุกวันใช่ไหมล่ะท้ายรายการไงพลังงานผ่านแสงนั่นแหละนั่นคือป้องกันไวรัสโคโรนาเนาะคุณฮั่นสราอุบลกลางวันแดดร้อนจ้าบ่าย3โมงเมฆสีเทาเป็นกลุ่มใหญ่ๆก้อนเมฆไหลไปทางทิศตะวันตกตอนนี้เริ่มมีลมพัดแรงขึ้นบ้างแล้วจ้าโอเคคุณสิริวันชนกประมาณนี้แหละครับเอาละรับแซบตามนี้แล้วกันเนาะสวัสดีลุงงอกอะไร MV เหรอแปลว่าอะไรไม่ทราบนะคุณอะไรคุณเวลลู่เหรอไม่ทราบ MV ลุงก็ไม่แซบหรอกเด้อทราบพวกนี้บึงการเย็นสบายเลยจ้ายินดีด้วยครับริมฝั่งแม่น้ำโขงนะบึงการนะนะจังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขงสวัสดีลุงหนูทะเลาะกับคนที่บ้านเอาละสิงานนี้ทะเลาะกับใครไม่ทะเลาะคนที่บ้านโอ้ลองดูสิหนูทะเลาะกับคนที่บ้านเรื่องดีดีชั่วชั่วเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าความดีความชั่วจะทำให้คนเราเข้าถึงตัวตนสูงสุดในตนมันต้องไม่มีในตนมันต้องไม่มีจุดนั้นแต่หนูเถียงเขาว่าพื้นฐานมนุษย์มันต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเขาพูดก็ถูกนะเราพูดก็ถูกทีนี้มันถูกทั้งคู่อยู่ที่ว่าจะอธิบายยังไงถ้าลุงอยู่ใกล้ๆนะทะเลาะกันกำลังจะวางมวยกันใช่ไหมนะถ้าลุงอยู่ใกล้ดูเป็นกรรมการได้เลยนะครับนะฟังให้ดีนะฝั่งสามีก็แล้วกันนะคนที่อยู่บ้านเดียวกันนะจะให้เป็นใครถ้าไม่ใช่สามีเนาะสำหรับคนที่มีสามีนะหรือมีลูกเต้าเหล่าก็สวยแต่ครับคนในบ้านกันแล้วกันจะดีความกันก็ได้ทั้งนั้นนะครับคนในบ้านเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าความดีความชั่วจะทำให้คนเราเข้าถึงตัวตนสูงสุดในตนมันต้องไม่ยึดจุดนั้นผมเห็นด้วยนะแต่ต้องเข้าใจทั้งดีและชั่วถ้าเป็นผมนะทางคุณมาดัมเฟอร์รี่ก็แล้วกันนะก็บอกว่ามนุษย์เรามันต้องมีเรื่องดีเรื่องชั่วมันก็ถูกแต่ถ้าหากว่าอยู่ตรงกลางของคำว่าดีคำว่าชั่วมันก็แปลว่าไม่มีดีชั่วก็ได้ถ้ามันอยู่ตรงกลางได้จริงนะหรือเหนือดีเหนือชั่วก็ว่าได้ครับ
เข้าถึงตัวเองสูงสุดนะครับจะได้ตรงนี้ครับเห็นไหมเราเหลือประโยคเดียวครับคุณมาดามเฟอรี่เหลือประโยคเดียวเออจริงไว้อยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วมันก็คือไม่ดีไม่ชั่วครับแต่ก่อนหน้านี้มันต้องรู้คำว่าดีคำว่าชั่วยกตัวอย่างดีชั่วมันง่ายจะตายไปกำลังคุยกันสองคนเนี่ยคุณเป็นคนดีสมมติคุณเป็นคนดีนั่งที่โซฟาได้ดีตักน้ำให้กินสักหนึ่งแก้วอ่ะก็ทำกับคนดีอ่ะเออใช่ไหมตักน้ำให้กินหนึ่งแก้วทำคนดีต่อมาขออภัยนะขอเป็นคนชั่วหน่อยตอนนี้ว่าแล้วก็ใช้ค้อนและแข้งโป๊กเห็นไหมเห็นหรือยังแล้วก็เลยกลายเป็นคนชั่วทันทีแต่ต้องขออภัยเขาก่อนเพราะเราต้องการจะให้เขารู้ว่าดีกับชั่วมันต่างกันยังไงมันต้องมีคำดีก่อนชั่วก่อนมันจะจัดสรรชั่วกับดีได้ตรงกลางแล้วก็หยุดดีหยุดชั่วโอเคไหมคนเขาพูดถูกนะเขาบอกว่าต้องเข้าถึงตัวตนสูงสุดในตนมันต้องไม่ยึดจุดนั้นใช่ไหมไม่ยึดดีชั่วโอเคไหมครับถ้าผมไบแอสนะก็คือผมเข้าข้างคนที่คุณทะเลาะนั่นแหละครับ ผมเข้าข้างคนนั้นคนที่คุณทะเลาะนั่นนะครับถ้าเข้าข้างนะเอาเถอะก็ยกตัวอย่างให้เรียบร้อยเลยว่าคำว่าดีกับชั่วเมื่อกี้นี้ก็ลองเอาสิ่งที่ลุงแนะเอาไว้เออดีไปอย่างนั้นชั่วไปอย่างนี้ให้เขามองเห็นด้วยบางทีเขาดื้อแพ่งไงก็เรียกว่าดื้อตาใสนะไม่รู้จักทั้งดีทั้งชั่วนะเห็นไหมก็เลยไม่สนใจดีชั่วเลยนะนึกออกไหมเตะหัวหมาด่าใครน้อดีเอาคำของจองซะหน่อยเนาะตีหัวหมาด่าแม่ซิมซออาม่าในซอยอย่างเงี้ยคำของจองครับของจองมันดีเลยอย่างนั้นเห็นไหมครับถ้าหากก็เป็นคนอย่างนั้นก็แปลว่ามันชั่วไม่รู้จักดีไม่รู้ชั่วเลยอย่างนั้นอยู่ห่างๆนะครับอยู่ห่างอย่าสูงสิงมากแบบนั้นนะครับโอเคนะแม้ว่าจะอยู่คนในบ้านเดียวกันก็พูดว่าไงได้นะนั่นนะเข้าออกประมาณนะครับโอเคนะเข้าใจแล้วนะคุณมาดามเฟอรี่ผมอธิบายเรียบร้อยนะลุงช่วยอธิบายให้หนูเข้าใจด้วยอ้าวอธิบายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจบนะครับ